็สำหรับในปี2024นี้เราก็มีได้เตรียมความพร้อมครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเราก็มีได้ฝึกซ้อมเตรียมร่างกายอยู่ตลอดแล้วก็มีได้พูดคุยกับทางทีมงานครับว่าเราจะวางแผนยังไงในปี2024นี้เราก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ผ่านมาในปี2023ว่าเรายังผิดพลาดตรงไหนอยู่แล้วเราก็จะพยายามเอามาแก้ไขในช่วงเดือนธันวาแล้วก็มกราคมนี้แล้วก็กุมภาเราจะพยายามรีบแก้ไขเพื่อให้ในปี2024นี้ที่สนามแรกที่จะเริ่มเร็วๆนี้ในต้นเดือนมีนาที่กาตาร์เพื่อให้ตัวเองพร้อมมากที่สุดก็จะทำผลงานออกมาอย่างเต็มที่ครับก็อยากจะฝากพี่น้องแฟนชาวไทยทุกคนเป็นกำลังใจเชียร์ผมในปี2024นี้ด้วยก็จะทำผลงานออกมาอย่างเต็มที่ครับพี่โจต่อก็ทางในฝั่งของฮอนด้านะคะเราก็ซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะน้องตั้งเป้าถึงขั้นท็อป3เนี่ยเราก็มีการเตรียมทั้งเรื่องของทีมอีเดนิสเองก็มีการปรับของทีมช่างนะคะเพื่อจะมาช่วยเรื่องของรถเรื่องของการขับขี่ของน้องให้ดีขึ้นก็มั่นใจว่าปีนี้สมเกียรติจันทราน่าจะทำให้แฟนๆชาวไทยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคอยเป็นกำลังใจกันให้ครบฤดูกาลนะคะค่ะดาบ้างค่ะปีนี้ไปกัน3 กองรอบ2แล้ว